สวัสดีครับสุนิโจทัพเป็นชาแนลนะครับแม่วันนี้ผมได้ปูมาอีกแล้วนะครับไปเอามาที่ร้านเดิมนะฮะโลละ200บาทครับนี่ครับถูกมากครับเป็นปูดำนะฮะนี่เลยครับมาดูกันก่อนนะครับนี่นะครับปูดำนะฮะดูตัวซะก่อนเดี๋ยวนี้เราจะผัดนะครับผงกะหรี่นะครับแล้วก็นึ่งด้วยนะครับโอ้ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำนะฮะนี่ครับนี่คือกล้ามของมันนะครับขั้นตอนนี้ยากนิดนึงนะฮะก็เป็นขั้นตอนที่คนไม่ชอบนะช่วงตอนนี้นะเป็นต้องมาทำนะฮะแต่มันเป็นๆอยู่นะครับเมื่อกี้นะครับนี่สังเกตดูตัวนี้นะฮะนี่ครับดูตามันนะฮะนี่ครับมีไข่ไหมโอ้ตัวนี้โชคดีมีไข่ด้วยนะครับนี่ผัดพอดีแล้วครับมันจะออกสีส้มนะเวลามีไข่นี่ครับมีไข่ด้วยเต็มๆกระดองเลยนะครับนี่อุ้ยตัวนี้โชคดีที่กินปูไข่ผัดนะฮะนี่เลยครับดูขานี่เลยครับนี่ไข่ประมาณสีส้มนะไข่เยอะมากนี่เขาดูหน่อยเขาดูหน่อยนี่ครับไข่ของมันนะฮะนี่ครับไข่ของมันนะอุ้ยรู้สึกว่ามันยังเต้นดึกๆอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นนะฮะแล้วก็ความสดของมันนะครับนี่ครับก็ทำไม่ที่ไหนมันก็ตายนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาทำเป็นอาหารนะครับนี่ครับโอ้โหไข่เนื้อเต้นอยู่เลยฮะหัวใจเต้นอยู่เลยครับโอ้ยโหดไหมฮะไม่โหดนะครับเป็นอาหารนะขอโทษทีเดียวคุณวันนี้เขามาดูคลิปนะหาว่าเราโหดนะผมอยากจะให้ดูไข่ปูแค่นั้นเองครับสีแสนเนี่ยทางนั้นเลยครับนี่ครับมันจะเกาะอยู่ตามนี่ครับกระดองนะฮะตัวเมียเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อปูแนะนำให้เป็นตัวเมียนะครับจะได้ลุ้นไข่นะครับว่าจะมีไข่ไหมนะครับทำกันสดๆตรงนี้เลยครับนี่ตัวนี้เป็นอยู่เลยครับนี่อุ้ยตัวนี้นะครับ